ชวนคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะใครที่ชอบทานผงช็อกโกแลตก็คือผงโกโก้อะไรอย่างเงี้ยเอามาชงทานดูเรื่องนี้แล้วก็ไปสังเกตที่บ้านดูนะคะเพราะว่ามีสาวคนนึงเขาไปซื้อเป็นช็อกโกแลตในกล่องมาค่ะแล้วเขาก็เอามาชงใช่ไหมคะแต่พอเขาคนๆดูคุณในช้อนเนี่ยที่มันเป็นขาวๆเขาบอกเดิมอ่ะเขาคิดเป็นผงมอลหรือเปล่าที่แบบจะเป็นผงกรุบๆอ่ะคุณแบบว่าอาจจะแบบไม่โดนน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ละลายอะไรอย่างงี้ทีนี้เขาก็เลยไปดูที่ตัวกล่องเขาก็ลองเทผงช็อกโกแลตเนี่ยออกจากกล่องเอามาตรวจสอบดูไปเจอกับหนอนค่ะหนอนตัวเป็นๆเลยนะคะบอกกำลังคานกระดึบกระดึบอยู่ในกล่องเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อไอตัวขาวๆที่มันอยู่ในแก้วเนี่ยมันคือหนอนนะคะเนี่ยสีขาวๆที่อยู่ในก้อนๆเห็นไหมคะชาวเน็ตก็บอกว่าอ๋ออันนี้คือมันเข้าไปได้ยังไงอันนี้คือแบบที่ยังไม่ลงแก้วเหรอใช่นี่คือแบบในกล่องแบบเป็นผงเลยอุ้ยมันยังเดี๋ยวเราต้องเบลอไว้หน่อยนะคะไม่อันนี้เราเบลอหนอนหรือเราเบลอยี่ห้อเบลอยี่ห้อค่ะนี่นอนกระดึบกระดึบอยู่เลยตัวเลยลักษณะภาชนะคือมันก็ก็ปิดฝาดีอะไรดีแล้วเข้าไปได้ยังไงนี่ก็เป็นคำถามอยู่เนาะค่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นมอดยาสูบหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีคนเจอในผงโกโก้ที่เก็บไว้นานแล้วคนก็ถามว่าแล้วเธอได้แช่ตู้เย็นไหมล่ะหรือว่าวางไว้ข้างนอกเธอบอกก็วางไว้ในห้องทำงานนี่แหละไม่ได้แช่ตู้เย็นก็อ๋อถ้างั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้เนี่ยค่ะเหมือนคนเอาข้าวสารใส่กล่องไว้แล้วมีหม้อจริงๆเนี่ยผมได้ฟังอะไรนะในมันมีเสียงอ่ะแล้วก็มีคนหนึ่งพูดว่าเฮ้ยมันมีวิตามินนะเราลองเปิดไว้หน่อยต้นคลิปฮะเนี่ยที่เกาะอยู่เนี่ยออนมาดูออนเป็นกระดึบเลยเนี่ยยังไม่ตายเลยจ้ะเอาแบบที่ลงคลิปด้วยไงกดสายในอันนี้ตอนเย็นอย่าเพิ่งสายเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในช็อกโกแลตอันนี้ได้ยังไงกดสายในอันนี้ตอนเย็นอย่าเพิ่งสายช็อกโกแลตนี่หนุ่มฮะกินจะร้องมันจะไหมอันนี้เถอะถ้าอยากให้มันตรวจสอบดูดิชงช็อกโกแลตบนตะนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเขาลอกเลียนแบบหรือเปล่าไงเรารักกลัวหนอนมากไม่รู้กินไปกี่ทีแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีวิตามินอยู่นะโปรตีนที่เนทชิมไหมล่ะมีโปรตีนอยู่นะไม่นอนจะชาร์จ3นาทีนะหนูไปสั่งให้เลยนะแม่ผลิตนอนไม่ค่อยน่าจะเสียงคุณแม่แม่บอกมันก็มีวิตามินอยู่นะพยายามมองแง่บวกไงคะอุ๊ยแต่เยอะมากเลยอ่ะใช่ร้อยเต็มเลยอ่ะมันก็ตอนแรกถ้าเราไม่สังเกตอะไรมากมันก็คิดว่าเป็นมอลได้จริงๆนะคะใช่มั้ยพอกินเข้าไปมันก็คงจะแบบกุ๊บๆแตกตุ๊บๆนิดๆมันๆอยู่ในปากเหมือนเป็นโปรตีนเงี้ยหรอแต่มันเป็นหนอนแต่ตอนนี้บริษัทโทรมาขอโทษเธอแล้วนะคะแล้วบอกเป็นสินค้าในกระเช้าแล้วเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในไทยก็มีการส่งสินค้ามาทดแทนขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยนี่เป็นลังๆแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาก็ลบคลิปนี้ไปแล้วแต่ว่าเราก็มาออกข่าวแล้ว แต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยยี่ห้อเขาไงก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกผลิตภัณฑ์เลยเราต้องดูให้ดีว่าเรากำลังจะกินอะไรเข้าไปนะฮะ